คนที่ชื่อว่าเขาทุกคนครับบอมจังแต่ยอนำนี้เขาจุดแบบของ Anime Champion Twitter เองนะครับเพื่อนๆครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมเสียงอาจจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะคือน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเจ็บคอมากเสียงแหบอาการแบบน่าจะเด่นชัดเลยครับแล้วก็ไข้ขึ้นไป 38.5 เลยนั่นเองนะครับอาจจะทำให้เสียงแปลกๆด้วยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดวิวบอมอาจจะน้อยนะแต่จะพยายามลงคลิปเกมเนี้ยบ่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะจะพยายามทำให้คลิปสนุกที่สุดละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยตามฉบับเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดแคปซูลนะครับหรือว่าเป็นตัวเปิดกระป๋องคอสมิกนะครับผมที่เกลือมากนะครับทั้งหมด7กระป๋องเนาะผมออนตั้งแต่วันเสาร์นะครับตั้งแต่อัปเดตมาวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ประมาณเท่าไหร่นะ50ชั่วโมง48ชั่วโมงใช่ป่ะก็ได้ประมาณ60ชั่วโมงกว่านะครับสำหรับตามชื่อคลิปเลยในวันนี้นะครับแล้วผมที่จริงผมสุ่มได้ไปแล้วรอบแรกประมาณ10อันเนาะแต่ผมเปิดไปแล้วในไลฟ์นะครับผมอันนี้คือหลังจากนั้นเลยนะครับได้มาอีก7อันนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ผมคือผมได้ตัวของมาคิมะนะครับมาตัวนึงเนาะแล้วเป็นเชนซอว์แมนนะผมทั้งครบเท่าไหร่เนี่ยเชนซอว์แมนผมได้เท่าไหร่ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาทั้งหมด10ตัวนะครับที่ได้อัปเดตมาเนาะถือว่าเป็นการอัปเดตทีมของเราในตอนนี้แล้วกันนะครับผมเพิ่งจะเจาะไอตัวของคิรัวไอไม่คิรัวสิตัวของกอมเลยด้วยนะครับทำเป็นตัวแบบเจาะรูครั้งแรกด้วยนะครับผมซึ่งเกลือมากนะครับหมดไป10,000-20,000ผมยังไม่ได้เลยครับได้แค่แอสตาทินมาเพราะเจ๊งนะครับผมทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับต่อมานะครับเราจะอัปเดตสกินของเราด้วยนะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพอร์เฟกต์นะแถมน้องแมวเหมียวนะครับแมววี่ที่เป็นของน้องแอดโฟร์ไม่แอดโฟร์นี่ของพาวเวอร์นะครับก็เป็นเพอร์เฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่โลกแรกเนาะในตอนนี้นะครับเพื่อไปเปิดคอมิกกันดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกันเนี่ยผมต้องมีคำพูดทุกคลิปก่อนนั่นเองเว้ยทุกคนถ้าเพื่อนกดไลค์และกดติดตามในคลิปนี้นะครับผมขอให้เพื่อนครับตุ่มได้ตัวละครมาคิมะก็อดรีนะครับผมแล้วมาตุ่มกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นขออนุญาตตุ่มไอตัวของตัวนี้ก่อนละกันสักรอบนะครับเผื่อว่าเป็นการแก้เคสนะครับผมเรียบร้อยครับแก้เคสไปเลยดิขอสักหน่อยละกันเตี้ยนนะครับผมเตี้ยนนะครับผมเตี้ยนผมขออนุญาตนี่ถ้าเกิดได้คอมิกเอาแอสโฟมาให้หน่อยก็ได้นะครับสกินแอสโฟยังไม่ได้เลยครับตอนนี้แห้งมากนะครับผมเรียบร้อยครับผมหมดเรียบร้อยครับผมรอบท้ายครับหมดแล้วจริงๆโอเคครับผมแห้งแล้วเพื่อนๆได้มาโอเคปุ๊บมาถ้าเราได้กอตรีแบบเขาก็บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับมาเราเปิดแบบอย่ารอช้านะครับไปเลย Let's go โอกาสอุลาฮาระกับกอน 25% 50% นี่คือโอกาสออกเยอะมากแต่มันจะชอบออกแถวๆตรงคาเคชินะครับหรือว่ากอนเน็กปึ๊บมาขอร้องนะถ้าเกิดว่าผมได้นะครับผมจะดีใจมากๆถ้าได้กอดรีนะหมุนหน่อยเถอะไอเต้ยมันได้กอดรีมาแล้วเนี่ยถ้าเราได้บ้างหมุนไม่หมุนนะครับเกลือนะรอบแรกได้เป็นโอ้โหทาเคชิมาย่อยทิ้งครับตัวแรกตัวที่สองผมรู้สึกน่าจะแปลกๆแล้วนะครับสำหรับการสุ่มในครั้งนี้น่าจะแห้งพอสมควรเลยครับผมแห้งแหละเฮ้ยกอดรีไหมเพื่อนไม่กอดรี่นะครับตัวที่สองมาคิมะไหมเป็นกอนนะครับโอ้ตัวที่สองเป็นกอนไม่อยากได้แกเลยอ่ะเอาตัวที่สามมากอดรี่หน่อยเถอะอยากได้กอดรี่ขอร้องทีมเราจะได้เก่งบ้างสัญญาว่าจะตั้งใจหาหินเลยครับผมได้โปรดโอ้ยอาชึบไหมหมุนไหมหมุนไม่หมุนนะครับโอ้โหกอนโอ้ยมาคิมะนะครับตัวที่สองเยี่ยมครับผมไปขออีกตัวหนึ่งเราก็ได้เจาะรูมังคิมะได้แล้วนะครับอีก2ตัวเจาะรูมังคิมะได้แล้วไปขอร้องกอรี่นะขอร้องล่ะนะครับเอาเลยนะขอร้องมาเอากอรี่เหอะกอรี่เหอะหมุนโอ้โหไม่หมุนนะครับโอเคมังคิมะตัวที่2ครับผมถือว่าใช้ได้อยู่โอเคอีกตัวหนึ่งนะครับของมังคิมะอีกตัวนึงก็ยังดีไม่เอากอนนะครับกอดรีเพื่อนเพื่อนจ๋ากอดรีจ้าออกให้เถอะนะฮะโอ้เฮ้งนะครับโอเคอุลาฮาระนะครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งอันกอดอันสุดท้ายครับผมจะได้อะไรถ้าเราได้กอรีเขาก็ยังดีนะครับขอร้องแล้วนะนะได้โปรดนี่กอดรีแล้วกอดรีหมุนไม่หมุนนะครับหมดตูดเรียบร้อยครับผมโอเคมาคิมะครบแล้วครับผม
มังคิมาครบ3ตัวสามารถเจาะรูได้แล้วนะเพื่อนๆโอ้ยโอกาสสุดท้ายแล้วครับทุกคนเราจะได้ไหมฮะกอรี่น่าจะไม่ได้แล้วครับเราจะไม่มีหวังได้กอรี่เขาเพื่อนเดี๋ยวก็มีคนบอกว่าพี่ได้กอรี่แล้วไงลิงไงโอ้ยอยากได้กอรี่ตรงสูงมากครับเอ้ยกระตุกแบบนี้ทางตรงคือทางที่ดีอ้อมหน่อยโอ้โหแห้งครับผมไม่หมุนฮะโอเคครับผมมาคิมะฮะถึงว่าได้มาคิมะมาค่อนข้างเยอะก็ดีแหละนะครับคิดในแง่ดียังดีกว่าออกกอกับคายเคชินะครับถึงในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้ตัวของมาคิมะเป็นกอตรี่แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกนะครับว่าตะวันนึงอ่ะมันต้องมีวันของเราบ้างครับสำหรับการที่เราจะเจาะรูหรือว่าเราจะได้ตัวละครกอตรี่มาเยอะๆนั่นเองนะครับผมรับรองว่าในอนาคตนะครับเมื่อเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับตะวันนึงวันที่เราจะได้กอตรี่นะครับมันต้องมาถึงแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นยกเว้นกอตรี่ลิงอันนี้ไม่นับนะครับถือว่าผมไม่นับละกันนะครับผมเอามาย่อยก่อนละกันนะอันนี้ก็ใช้อีกนะครับผมแล้วเรา attention กอดไปเลยนะครับแล้วก็ทาเคชิหมดยังเอ่ยหมดแล้วเนาะทาเคชิโอคิมะใช้1ตัวเนาะโอเคตัวนี้ไปทิ้งนะครับมีอีกไหมทาเคชิหมดยังทาเคชิเราสามารถได้แล้วนะครับก็คือใช้หมด3ตัวเนาะเราจะย่อยทิ้งให้หมดนะครับเกะกะมากนะครับผมแล้วก็กอนอ่ะเคลิร์ดกอนหมดยังฮะขอดูกอนนะกอนน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้กอนน่าจะหมดละแล้วลิงอ่ะลิงหมดยังลิงก็หมดแล้วนะครับลิงก็ได้2ตัวนะครับเราไม่นับเนาะลิงไม่อยากเห็นหน้ามันเท่าไหร่รอบนี้นะครับผมน่าเจาะดูได้แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยขาดอีก2อันนะครับเอาเป็นว่านั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทีรีมผมนะครับขออนุญาตสุ่มสักแป๊บนึงได้ไหมไหนๆก็แบบสุ่มแล้วผมนั่ง AFK หินมาตั้งนานนะครับขอหน่อย 1,500 นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมไปกอตลี่โอเคสุ่มครับผมเราจะเร่งความเร็วในการสุ่มนะครับว่าเราจะได้บัฟอะไรเลนโก้เฮ้ยโอ้โหเจ๊งครับไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะถึงว่าเราแก้เคสไปแล้วกันนะครับในวันนี้โอ้ยดวงเราก็อัปปีทั้งการสุ่มแคนดี้นะครับทั้งอัปปีการสุ่มคอมิกนะครับไม่ได้อะไรดีๆกับเขาเลยนะครับอย่างน้อยเราก็คิดภาพว่าเราได้มาคิมามาก็โอเคครับถือว่าเป็นไวฟุอันดับหนึ่งผมเลยนะในตอนนี้ครับพอๆกับมิคุผมเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งกระบอมด้วยละกันครับผมตอนนี้ครับผมอย่างนั้นผมสายโยนละครับผมจัดเลย